เกิดกระแสดราม่าอีกแล้วนะคะสำหรับคุณสงกรานต์เตชะนรงค์ซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาโพสต์รูปของน้องปีใหม่เนาะนั่งพับเพียบแล้วก็ชู2นิ้วโอ้คนก็แห่เข้ามาคอมเมนต์นะคะในโพสต์นั้นของคุณสงกรานต์แบบถล่มทลายนะคะในความน่ารักของน้องปีใหม่มันคงจะไม่เกิดดราม่าเลยถ้าโลกใบนี้ไม่ใช่ยุค 4G นะคะคุณสงกรานต์เรียกว่าไม่เนียนเลยนะคะเพราะว่าพอคุณสงกรานต์ลงรูปไปใช่ไหมก็มีชาวเน็ตนี่แหละค่ะที่ตาดีตาไวบอกว่าเอ๊ะรูปนี้คุณพ่อไม่ได้ถ่ายเองนี่คะเพราะต้องบอกว่ารูปนี้นะคะคุณแม่เลี้ยงของคุณแอฟทักษะออนนะคะผอ.ด็อกเตอร์ไขศรีพักสุเจริญได้ถ่ายเอาไว้แล้วก็โพสต์ลงใน IG ส่วนตัวไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะมันก็เลยเกิดเป็นดราม่าลูกเล็กๆนะคะประมาณว่าคุณพ่อสงการควรให้เครดิตกับเจ้าของภาพบ้างนะคะหรือไม่บางคนก็บอกว่าขอรูปน้องที่คุณพ่อถ่ายเองจะดีกว่าถ้าไม่มีเวลาไปหาหรือไม่ได้ถ่ายเองก็อย่าเอารูปคนอื่นมาลงคือพอน้องโตก็จะรู้อยู่ดีว่าพ่อได้ดูแลน้องแค่ไหนโอ้พูดกันก็รุนแรงเหมือนกันนะคะก็นะเอาเป็นว่าคือน้องปีใหม่เขาก็มี FC ส่วนตัวนะเรียกว่ารู้ความเคลื่อนไหวดีเลยแหละแต่เอาจริงๆนะคะชาวเน็ตก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าที่คุณสงกรานต์นะคะเอารูปเดิมของคุณแม่เลี้ยงของคุณแอฟมาลงเนี่ยอาจจะเพิ่นเพราะว่าอยากจะลงเองแต่ไม่ได้แจ้งเท่านั้นเองว่ามันไม่ได้ถ่ายด้วยตัวเองไปเอารูปเดิมมาลงซ้ำก็นะก็เกิดดราม่าเล็กๆเอาเป็นว่าเราก็สายเผือกแล้วก็เฝ้ามองเฝ้าดูกันไปค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราเอาไว้ด้วยนะคะยังไงเราจะไปเผือกมาให้นะคะแค่กดติดตามนะแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้พอมีอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะมันก็จะเด้งเข้าไปแล้วก็มาเผือกกันต่อโอเคนะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ